นะมิยะมานัสสะภวันติตานาแปลว่าเมื่อคนจะตายญาติมิตรสหายที่ไหนก็ช่วยไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเรื่องของผีเนี่ยเป็นตำนานเล่าขานกันมานานหลายชั่วโคตรชั่วคนแล้วบางคนก็เคยเห็นผีมาแล้วบางคนก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันขึ้นอยู่กับว่าผีตนนั้นจะปรากฏกายให้ใครเห็นแต่ก็มีผีบางรายก็เผยโฉมหน้ามาขอส่วนบุญจากคนผีบางตนก็มีเจตนาจะหลอกก็มีแล้วก็การตายของแต่ละศพนั้นก็ไม่ค่อยจะตายเหมือนกันนะแต่ที่เอามาคุยกันวันนี้ก็คือผีที่ตายลอยน้ำครับมาติดใต้ตอไม้นะมาขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งตลบอบอวนจนจำไม่ได้ว่าผู้ตายเป็นใครตายมาจากอะไรตายมาจากไหนนะเมื่อก่อนโน้นคลองบางเขนเนี่ยกว้างแล้วก็ลึกพอประมาณยามน้ำหลากจะมีน้ำไหลเชี่ยวพัดพาสารพัดสิ่งมาครั้นยามหน้าร้อนน้ำในคลองก็แทบจะไม่มีไหลต่อมามีผู้คนเข้ามาปลูกบ้านพักอาศัยกันมากขึ้นคลองที่ว่านี่ก็ค่อยๆตื้นเขินและแคบลงมาไม่ทราบว่าทุกวันนี้เขาถมไปแล้วหรือยังแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองมากเหมือนสมัยนี้บ้านของชาวบ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันมากไปมาหาสู่กันก็จะใช้เรือพายนี่แหละเป็นพาหนะหรือไม่ก็เดินตามคันนาการเดินทางไปไหนมาไหนค่อนข้างจะลำบากพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีคนน้อยแต่ว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้คลองก็เห็นศพคนตายลอยน้ำขึ้นอืดตามกระแสน้ำพัดมาก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะไปเก็บศพคนตายที่ลอยน้ำมาเพราะกลัวผีคนตายจะหลอกก็ต้องปล่อยให้ศพคนตายนะลอยไปตามยถากรรมจนฝ่าศพนั้นจะลอยไปติดกับตอไม้บ้างหรือว่าไปติดอะไรที่มันกีดขวางถึงกระนั้นชาวบ้านก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับศพคนตายเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายในฐานะพลเมืองดีก็ต้องวิ่งแจ้งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันให้มาดูศพที่ลอยน้ำมาแล้วตามริมถนนที่ว่าเนี่ยจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังมีผักตบชวาขึ้นประปรายในลำคลองบางครั้งก็มีศพหมาตายขึ้นอืดลอยน้ำมามีอีแรงจำนวนมากลงมากินศพสุนัขที่เน่าเปื่อยและเมื่อก่อนโน้นยามใดที่มีซากสุนัขตายก็จะเห็นมีบรรดาอีแรงบินอยู่บนท้องฟ้าบางกลุ่มก็จะลงมากินซากสุนัขที่ตายแล้วเป็นจำนวนมากแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีอีแรงมาบินหรือว่ามากินซากสุนัขตายไม่ว่าจะตามชนบทบ้านนอกหรือว่าที่ไหนก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังชื่อลุงอุ่นครับแกเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองแห่งนี้อายุเกือบ70แล้วแกเล่าว่าแกเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเห็นศพคนตายขึ้นอืดลอยน้ำมาตามคลองนี้ตอนนั้นกำลังวางเบ็ดตาข่ายเพื่อจะจับปลาพอเห็นศพคนตายลอยมาก็รีบพายเรือจำอ้าวอ้าวกลับบ้านไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแทนที่ญาติๆจะไปช่วยกันเอาศพคนตายขึ้นจากน้ำกลับบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งอ่ะปล่อยให้ศพคนตายมันลอยไปกับน้ำถ้าศพคนตายมันลอยไปติดค้างที่ไหนที่นั่นแหละดวงวิญญาณมันจะสิงอยู่เพื่อหลอกหลอนผู้คนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาแล้วก็เป็นความจริงตามที่ญาติๆผู้ใหญ่พูดศพคนตายที่ผู้เล่าเห็นนั่นลอยไปไกลจากที่แกพบหลายสิบกิโลเมตรศพไปลอยติดค้างอยู่ที่ตอไม้หรือว่ารากไม้ที่มีต้นไม้อยู่ริมคลองชาวบ้านไปเห็นแล้วก็คงจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้รู้นะอีกหมู่บ้านนึงก็เลยมีการนำศพเหยื่อเคราะห์ร้ายนี้ขึ้นจากน้ำแล้วก็เอาศพไปเก็บไว้ที่วัดเพื่อรอญาติคนตายมารับศพไปฝังหรือว่าไปเผาตามประเพณีของชาวพุทธแต่รออยู่หลายวันทางวัดก็ไม่เห็นมีญาติคนตายมารับศพก็เลยจัดการฝังไว้ท้ายวัดเลยหลังจากนั้นมายามกลางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องครวญครางของคนน่ะดังขึ้นที่ในคลองตรงที่มีศพคนตายลอยน้ำมาติดค้างตึงอยู่ที่รากตอไม้ริมตลิ่งของคลองและคืนวันพระเดือนมืดก็เคยมีชาวบ้านที่พายเรือมาวางเบ็ดหรือว่าวางตะข่ายมาเจอคนผิวคล้ำนั่งอยู่บนรากไม้เอาขาทั้งสองข้างแขวงน้ำเล่นแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตอไม้กระโดดลงน้ำเสียงดังตูมทำเอาชาวบ้านที่เห็นไม่พอใจพานโกรธขึ้นมาเพราะมาเล่นกระโดดน้ำจนกระเพื่อมอย่างนี้ปลาในน้ำมันก็ตกใจว่ายหนีกันหมดก็คิดจะเล่นงานไอ้ดำที่ว่าเนี่ยก็พายเรือเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมคลองเพื่อจะต่อว่าหรือไม่ก็ไล่ให้ไปเล่นน้ำที่อื่น
ลุงอุ่นแกเล่าว่าพอชาวบ้านคนนี้พายเรือเข้าไปใกล้ๆผู้ชายคนนั้นปรากฏว่ายืดตัวยาวสูงยังกับต้นไม้เหมือนกับผีเปรตทำเอาชาวบ้านรายนี้ผงะตกใจขนหัวลุกสู้เลยเจอผีเข้าแล้วแม้ว่าเวลานั้นจะมืดสลัวก็ตามแต่ก็พอมองเห็นเพราะระยะมันห่างกันไม่กี่วาชาวบ้านรายนี้กระโจนลงจากเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งวิ่งเพ่นหนีกลับบ้านไม่กี่วันคนเนี้ยก็ป่วยเป็นไข้หัวโกรนต้องให้หมอพระผู้เก่งทางไสยศาสตร์รักษาอาการถึงได้ค่อยดีขึ้นชาวบ้านหน้าไหนก็ตามที่พายเรือผ่านต้นไม้ริมคลองต้นนั้นไปจะต้องพบกับสิ่งประหลาดสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นหลายอย่างที่ชาวบ้านเห็นก็มีแมวดำตัวใหญ่ไล่กัดหมาส่งเสียงร้องดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณนั้นมันกัดกันแล้วก็พวกมันก็จะพากันลงเล่นน้ำในคลองลอยคอไปกับสายน้ำบางครั้งก็จะมีงูเหลือมตัวใหญ่เท่าโคนขาลอยทวนกระแสน้ำมาเกาะต้นไม้ต้นเนี้ยพักเอาแรงก่อนที่จะเลื้อยลงดำน้ำหายไปบางคืนก็จะมีเสียงคล้ายๆกับมีวัตถุหนักๆหล่นลงน้ำดังตูมบางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังเย็นเยือกชวนขนลุกเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2528ตำรวจสถานีบางเขนได้รับรายงานจากชาวบ้านมามีศพจำนวน3ศพลอยน้ำในคลองนี้มาตำรวจเขาก็ยกกำลังไปที่เกิดเหตุพบว่าศพคนตายทั้ง3นี้เป็นผู้ชาย2หญิง1ตามร่างกายมีกระสุนปืนเจาะเข้าที่สำคัญตำรวจก็สืบหาแหล่งที่มาของศพทั้ง3นี้แต่ก็ไม่พบความกระจ่างว่าเป็นศพของใครแต่คาดเดาว่าจะต้องมีคนร้ายฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอาศพคนเหล่านี้มาโยนทิ้งในคลองซึ่งก็คงจะอยู่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุหลายสิบกิโลเมตรทีเดียวแล้วศพทั้ง3นี้คาดว่าตายมาแล้วหลายวันเพราะแต่ละศพนี้ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่ามีบรรดาหนอนชอนชัยตามตัวเต็มไปหมดและศพทั้ง3นี้ลอยมาติดต่อใต้สะพานฝั่งตรงข้ามกันกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานใหม่แล้วก็อีก2ศพลอยมาค้างผักตบชวาใกล้ๆกับบ้านลุงอุ่นที่ปลูกบ้านอยู่ริมคลองติดกับสะพานปูนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสามูลนิธิเอาศพทั้ง3ไปแล้วไล่หลังไม่กี่วันก็มีชาวบ้านที่ขับรถผ่านสะพานเห็นคนสวมเสื้อผ้าขาดวิ่นมอมแมมเดินทอดน่องข้ามถนนจนคนขับรถรายนี้รีบเบรกรถซะตัวโก่งไม่อย่างนั้นก็มีหวังได้ชนคนตายคาถนนแน่พอรถจอดสนิทอยู่กลางถนนแสงไฟจากหน้ารถส่องไปกระทบคนข้ามถนนรายนี้ปรากฏว่าเขาไม่มีหัวครับตัวอ้วนฉุคล้ายๆคนขึ้นอืดมีแมลงวันและหนอนไต่ตอมตามตัวและผู้ชายคนนี้ไม่มีเงาเหมือนคนทั่วไปเขาตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นตัวแข็งทื่อไปหมดเลยสติเลื่อนลอยจนรถคันหลังที่จอดท้ายอยู่บีบแต่ส่งสัญญาณหลายครั้งนั่นแหละคนขับรถรายนี้ถึงได้สติรีบขับรถทะยานเพ่นไปจากที่นั่นชนิดอกสั่นขวัญแขวนคิดว่าคงจะต้องไปอาบน้ำมนต์หลายวัดละและเจ้าของบ้านไม้ที่อยู่ใกล้สะพานติดคลองคือลุงอุ่นเนี่ยยังเคยเจอผีหลอกมากระแกคนกับคนในบ้านหลายครั้งนะครับมีแม่ค้าขายส้มตำในซอยข้างบ้านของเหยื่อที่โดนผีหลอกนั่นน่ะเล่าบอกว่าพอตกกลางคืนจะมีเสียงเคาะฝาบ้านเดี๋ยวเคาะตรงโน้นเดี๋ยวเคาะตรงนี้จนคนในบ้านสับสนไปหมดพอเดินออกมาดูก็ไม่เห็นคนที่มาเคาะฝาบ้านครั้นเข้าบ้านหมายจะหลับเอาแรงมันก็เคาะอีกและบางครั้งบางคืนก็มีเสียงโครมครามบนหลังคาที่มุงเป็นสังกะสีนึกว่าเป็นแมวก็ออกมาดูแต่ที่ไหนได้ไม่เห็นอะไรเลยมันก็น่าแปลกเป็นอยู่อย่างนี้หลายเดือนจนเกือบประสาทกันทั้งบ้านนะจนกระทั่งวันนึงไปทำบุญที่วัดก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังท่านก็นั่งทางในดูสักครู่แล้วก็ลืมตาบอกกับเจ้าของบ้านรายนี้บอกว่ามันไม่ใช่สัตว์อะไรหรอกที่ทำอย่างนี้แต่เป็นวิญญาณของผีที่ยังไม่ยอมไปเกิดก็ป้วนเปี้ยนอยู่ที่สะพานแล้วก็แนะนำให้ทำบุญแผ่กุศลกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณผีด้วยถ้าเขาได้กินได้รับส่วนกุศลแล้วบางทีอาจจะไม่มาหลอกอีกก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะไอ้เรื่องผีเนี่ยมันลึกลับมากยากที่จะยังรู้ได้เพราะว่ามนุษย์กับจิตวิญญาณหรือผีเนี่ยมันอยู่กันคนละภพเจ้าของบ้านก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วก็ยังนิมนต์พระ9รูปมาสวดมนต์ไร้คาถาปัดรังควานตามพิธีกรรมของศาสนาพุทธแรกๆก็หายไปพอต่อมาก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็เลยต้องทำใจปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอยากจะหลอกก็หลอกไปเถอะตามใจถ้ามันไม่กลัวบาปก็ช่างเจ้าของบ้านก็เลยไม่ทำบุญทำทานแผ่กุศลไปให้วิญญาณเหล่านี้อีกเลยหลายปีต่อมามันก็หายไปเอง
คาดเดาว่าดวงวิญญาณผีทั้งสามตนนี่คงจะถูกยมบาลมาจับตัวไปพิพากษาลงโทษแล้วถึงได้ไม่มาหลอกคนในบ้านหลังนี้อีกจากการสืบทราบภายหลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีบางเขนเขาบอกว่าคนตายสามคนเนี่ยที่ลอยน้ำขึ้นอืดมาเมื่อหลายปีก่อนนั้นเบื้องต้นทราบว่าผู้หญิงเป็นคนสวยแล้วก็มีเงินขั้นเศรษฐีแต่ว่ามีสามีแล้วแต่ว่าไปมีชู้กับผู้ชายทั้งสองคนนี้ต่อมาสามีสืบทราบว่าเมียมีชู้ก็ส่งมือปืนรับจ้างไปเก็บเงียบมือปืนที่ถูกว่าจ้างก็ยิงทิ้งคนทั้งสามตายอย่างอนาถเลยแล้วก็นำเอาศพทิ้งลงคลองให้ลอยน้ำมาตามยถากรรมแต่ว่าตำรวจไม่มีหลักฐานพอที่จะสาวไปถึงตัวบงการสั่งฆ่าเหยื่อเคราะห์ร้ายสามศพนี้ได้ก็เลยต้องปิดบัญชีส่งสำนวนไปยังอัยการยังไม่สั่งฟ้องแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังนั้นดวงวิญญาณคนทั้งสามนี่อาละวาดหลอกหลอนชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนอีกคนหนึ่งเล่าว่าในคลองนี้หรือว่าคลองอื่นๆนี่มักจะมีศพคนตายถูกฆ่าตายอย่างอนาถถูกทิ้งลงน้ำลอยขึ้นอืดมากว่าศพจะลอยโผล่ขึ้นมาก็ดูไม่ได้แล้วว่าเป็นใครตายมาจากที่ไหนบางศพนี่เละเน่าเวะเนื้อลุ่ยหลุดเหลือแต่กระดูกก็มีให้เห็นบ่อยๆทีนี้ถ้าคนตายรายไหนมันมีแรงอาฆาตแค้นผูกพยาบาทเมื่อศพเอาขึ้นที่ไหนมันก็จะไปสิงอยู่ที่นั่นนะคอยหลอกหลอนชาวบ้านต่อไปเรื่องแบบนี้มีชาวบ้านนับไม่ถ้วนที่ถูกผีลอยน้ำตายมาหลอนมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องอำนาจไสยศาสตร์เป็นสิ่งลี้ลับที่เกิดจากพลังของดวงวิญญาณคนตายสำแดงฤทธิ์นั่นเองผีที่มาในรูปแบบนี้ครับค่อนข้างจะเฮี้ยนแล้วก็ดุถ้าเขานึกอยากจะหลอนใครขึ้นมาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแม้พระสงฆ์หรือมนักบวชศาสนาอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแผลงฤทธิ์อวดศักดาอาละวาดปรากฏกายหลอกหลอนในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปน่าเกลียดน่าขยะแขยงบางครั้งก็สำแดงพื้นไม่น่ากลัวโดยเฉพาะคลองที่ว่าเนี่ยมันน่ากลัวน่าหวาดสะพรึงแต่ละปีจะมีศพคนตายลอยน้ำขึ้นอืดมาประจำแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผีมันเฮี้ยนแล้วก็ดุได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นคลองที่มีน้ำไหลเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะครับอาจจะมีสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือว่าผีที่สิงอยู่ในคลองที่มันเคยจบชีวิตเป็นศพลอยน้ำมาแล้วก็ประป้วนเปี้ยนปรากฏกายให้เห็นยามค่ำคืนก็อย่าไปเดินผ่านตามลำพังคนเดียวหรือว่าเพียงคนสองคนนะจะบอกให้ดีไม่ดีผีมันจะแผลงฤทธิ์อาละวาดหลอกเป็นไข้หัวโกรนได้สิ่งลี้ลับแปลกๆอย่างเงี้ยมันมีเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไปอีกนานแค่ไหนนะครับท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มมาด้วยเรื่องสมัยอาจารย์ยอดเรียนอยู่กรุงเทพโน่นสมัยนั้นเรียนอำนวยศิลป์พระนครแต่ว่าบ้านอยู่แถวสะพานวันชาตินั่นเพราะฉะนั้นแถวนั้นน่ะมีคลองอยู่คลองนึงท่านผู้ฟังช่วงหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือว่าโรงแรมรอยัลข้างสนามหลวงน่ะเขาเรียกคลองหลอดสะพานตรงนั้นเขาเรียกสะพานผ่านพิภพลีลาคือถนนราชดำเนินเนี่ยจะมี3สะพานตรงสนามหลวงเนี่ยเขาเรียกสะพานผ่านพิภพลีลาพอเลยออกไปทางเฉลิมไทยเนี่ยเขาเรียกสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะแถวนั้นเขาก็เลยเรียกผ่านฟ้าเรียกตามชื่อสะพานแล้วเลยออกไปอีกก็คือสะพานมัคขวานรังสรรค์นั่นไปข้ามคลองผดุงกรุงเกษมทั้ง3สะพานเนี่ยอาจารย์ยอดเดินเป็นเทือกเลยสมัยก่อนนู้นทีนี้ที่คลองหลอดเนี่ยท่านผู้ฟังเกิดเหตุการณ์ผีดุขึ้นมาสมัยที่อาจารย์ยอดเรียนอยู่นี่นะคนที่เล่าให้ฟังเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในละแวกนั้นแหละเขาบอกว่าเมื่อก่อนนู้นตอนที่เกิดเหตุ14ตุลาตอนนั้นนึกว่ามีคนตายแล้วผีจะเฮี้ยนแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนั้นมีคนตายในคลองหลายคนเหมือนกันแต่ก็เงียบไม่มีอะไรทุกอย่างปกติเหมือนเดิมผู้คนก็เดินกันขวักไขว่ไปมายามค่ำคืนดึกดื่นยันสว่างต่อมาปรากฏว่าไอ้เรื่องที่ผีหลอกเนี่ยมีศพคนตายลอยอืดตามน้ำมาติดแงกอยู่ที่เสาสะพานผ่านวิภพลีลานี่แหละจากสภาพศพปรากฏว่าถูกยิงที่หัวกะโหลกซะกะโหลกแบะเลยแต่ชาวบ้านก็นึกว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าคนมันก็ตายมาหลายวันศพขึ้นอืดมีหนอนชอนชายเต็มตัวจำไม่ได้แล้วว่าเป็นศพชายไทยตายมาจากที่ไหน
ศพไม่มีญาติอย่างนี้มูลนิธิการกุศลก็เก็บไปฝังตามระเบียบปอเต็กตึงก็เอาไปแล้วก็มีที่ฝังอยู่ที่เดียวกรุงเทพคือที่วัดดอนสุสานวัดดอนคนที่เล่าเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพอเจ้าหน้าที่มูลนิธิเก็บศพคนตายขึ้นจากน้ำไปแล้วเพียงคืนแรกเท่านั้นแหละมีชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นโดนผีหลอกจนพากันอกสั่นขวัญแขวนหัวใจสั่นไปตามๆกันผีที่มาหลอกผู้คนเนี่ยคนที่นั่นเขาบอกว่าคงจะเป็นผีตายหงที่ลอยน้ำมาติดเสาสะพานนี่แหละแต่ที่มันมาหลอกชาวบ้านมันมาแปลกกว่าผีตัวอื่นมันเป็นเหมือนคนเนี่ยมานั่งพูดนั่งคุยกันกับชาวบ้านแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นผีเพราะดูไปก็เหมือนกับคนไม่มีผิดแต่มีข้อสังเกตอยู่ว่าถ้านั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะได้กลิ่นเหม็นเน่าก็ยังว่าละใครจะไปนึกว่าเป็นผีก็นึกว่ากลิ่นนี้เหม็นเน่านะเป็นซากหนูตายในคลองหลอดหรืออาจจะเป็นขยะที่เก็บเอาไว้นานแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นก็ได้ที่นี่คนเล่าเนี่ยเป็นแม่ค้าขายเครื่องดื่มอยู่สนามหลวงนั่นแหละตัวแกเองก็โดนผีไตหงตัวเนี้ยหลอกเหมือนกันแกบอกว่าทีแรกนึกว่าเป็นลูกค้าขาจรมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังตอนนั้นดึกมากแล้วแม้ว่าจะมีแสงไฟฟ้าจากเสาข้างริมถนนส่องสลัวสลัวก็แล้วแต่ก็พอมองเห็นเข้าหน้าของผู้ชายคนที่ว่าดูแล้วมันก็เป็นคนธรรมดาอยู่แล้วแต่แปลกอยู่หน่อยที่ว่าเผอิญมือที่หยิบเครื่องดื่มชูกำลังให้ผู้ชายคนนี้แกกำลังหยิบแล้วไปโดนมือของผู้ชายคนนี้เข้ามือเนี่ยเย็นเจี๊ยบอย่างกับน้ำแข็งเลยก็นึกว่าแกจะเป็นลมก็เลยบอกให้แกรู้ตัวแกยิ้มไม่พูดอะไรยื่นเงินให้แล้วก็เดินหายลับไปทางคลองหลอดนะแกก็ไม่ได้สังเกตมารู้ตอนที่กลับบ้านมีคนมาบอกว่าผู้ชายคนที่มาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังจากแม่ค้าตะกี้เนี่ยเดินไปตกคลองจมน้ำหายไปไม่ยอมโผล่ขึ้นจากน้ำเลยคนไปยืนมุงดูคนตกน้ำตายกันใหญ่ว่าอย่างนั้นปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรีบรุดไปยังคลองหลอดอยู่หน้าโรงแรมรอยัลนั่นแหละข้างสนามหลวงน่ะเอาชุดประดาน้ำมาด้วยนะลงไปงมในคลองแต่ว่าไม่มีร่องรอยไม่พบวี่แววของคนตายเลยแม้จะพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามมนุษย์กบของมูลนิธิงมไปก็ไม่พบคนตายกำลังบางส่วนก็ไปดักงมศพข้างหน้าแถวกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มีก็ถอนกำลังกลับมาแล้วก็คิดว่าวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ศพก็คงจะลอยขึ้นจากน้ำเองแต่ที่ไหนได้ล่วงเลยมาตั้งหลายวันศพคนตายยังไม่มีทีท่าว่าจะลอยขึ้นจากน้ำเลยทำเอาร้อยเวรเจ้าของคดีในเมืองตึบเลยปวดหัวเพราะว่าไม่พบศพคนตายแล้วจะปิดคดีก็ปิดไม่ได้มาต้องรอพิสูจน์ศพคนตายซะก่อนแม่ค้าคนนั้นนะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนตกน้ำตายเนี่ยป่านนี้ศพมันลอยขึ้นจากน้ำนานแล้วจนป่านนั้นยังหาศพไม่เจอเลยคงจะไม่ใช่คนแน่ที่ตกน้ำตายครั้งนั้นอาจจะเป็นผีปริศนานี้สร้างความมึนงงให้กับชาวสนามหลวงเป็นอย่างมากเลยคราวนั้นนอกจากนี้ยังมีคนที่มาพักผ่อนในสนามหลวงโดนผีตายโหงตอนนี้หลอกโดยที่มันจะเป็นคนนี่แหละไปนั่งพูดบ้างคุยด้วยแต่พอถามว่าอยู่ไหนมันก็ชี้ไปที่ใต้สะพานผ่านพิภพนั่นแหละบางครั้งก็มีคนเห็นเดินป้วนเปี้ยนอยู่ริมคลองหลอดพอมีคนไปถามว่าบ้านอยู่ไหนมันก็จะชี้ไปใต้สะพานอีกยายคนที่เล่าแล้วก็บอกว่าการแต่งตัวก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปจะอ้วนก็ไม่เชิงรู้สึกจะบวมมากกว่าอ้วนใบหน้าเศร้าๆละหมองคล้ำดวงตาเนี่ยถ้าดูให้ดีไม่มีตาดำมีแต่ตาขาวแต่ไม่มีใครสังเกตผู้ชายคนนี้เพราะต่างนึกว่าเป็นคนที่มาพักผ่อนที่สนามหลวงเพราะคนที่มาสนามหลวงมันเยอะมากหน้าหลายตาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคนนั้นไปคนนี้มาใครจะไปจำใครได้เพราะว่าสนามหลวงนี่เป็นศูนย์กลางของรถจากฝั่งกรุงเทพฝั่งธนจะมารวมกันที่นี่แหละผู้คนทั้งกรุงเทพธนบุรีก็มาขึ้นรถเมล์กันที่นี่มากที่สุดนอกจากพ่อค้าแม่ค้าจะโดนผีไตหงตอนนี้หลอกแล้วยังมีชาวบ้านที่มาพักผ่อนในสนามหลวงมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่มานั่งบริการให้ชาวบ้านชั่งน้ำหนักบนตาชั่งที่สะพานข้างคลองหลอดเล่าบอกว่าแม่หนูก็เคยโดนผีหลอกเหมือนกันที่รู้ก็เพราะว่าแม่เล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งฝนตกพรำๆไม่ค่อยจะมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกับวันอื่นแม่หนูกำลังเดินข้ามคลองหลอดไปเจอผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนบวมเดินสวนมากลิ่นตัวเหม็นมากเลยจนต้องเอามือปิดจมูกเอาไว้เพราะทนกับที่กลิ่นที่เหม็นนี่ไม่ไหว
ผู้ชายคนนั้นหันมามองหน้าแม่แล้วก็ยิ้มให้ก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนราวสะพานแล้วกระโจนลงน้ำในคลองหลอดเนี่ยหายลับลงไปต่อหน้าต่อตาแม่เลยแล้วก็ไม่ยอมโผล่ขึ้นมาแม่ก็ตกใจรีบแผ่นหนีไปจากที่นั่นแล้วเพราะว่าได้ข่าวจากเพื่อนว่าเคยมีคนตกน้ำตายในคลองหลอดแล้วไม่ยอมโผล่ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าต้องเป็นรายนี้แน่หนูคนนั้นก็เล่าบอกว่าแม่ของแกเนี่ยกลับไปถึงบ้านถึงก็จับไข้นอนสมห่มผ้าห่มตัวสั่นปากก็พร่ำผีหลอกผีหลอกจนพ่อต้องพาไปรดน้ำมนต์กับพระในวัดแห่งหนึ่งอาการหวาดกลัวค่อยหายไปแต่ทุกวันนี้คิดว่าผีตัวนี้คงจะไปเกิดแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีใครเห็นมาปรากฏกายหลอกหลอนใครอีกแต่ก็ไว้ใจไม่ได้ขึ้นชื่อว่าผีคืบก็ผีสอกก็ผีนะมันสามารถที่จะปรากฏกายออกมาอารวาสหลอกให้ทุกเวลาในยามที่มันมีโอกาสพร้อมจะหลอกเพราะฉะนั้นสมัยนั้นฮือฮากันอยู่เรื่องเนี้ยนี่ผมรู้เรื่องก็เพราะว่าไปสนามหลวงบ่อยที่ไปสนามหลวงบ่อยก็เพราะว่าตอนนั้นไปฟังเขาไฮปาร์กกันเขาหาเสียงกันสนุกครับสมัยนั้นรุ่นมิตรเฉลิมบัญชามิตรเฉลิมบัญชาสมัครผู้แทนคนไปกันเยอะเลยผมก็ไปมั่งพวกบ้าดารานี่นะชอบดาราหนังไทยไปดูครับที่ไซน้อยเมืองนนท์เนี่ยมีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เกิดที่คลองไซน้อยเนี่ยนะครับในหน้าน้ำหลากปีหนึ่งมีคนแก่คนหนึ่งจมน้ำตายแกพายเรือแล้วก็เรือล่มแกก็เลยจมน้ำตายไม่มีใครช่วยแกเพราะว่าไม่มีใครได้ยินเสียงแกเลยไม่ว่าใครก็สงสารแกชื่อยายเพียนยายเพียนคนนี้แก่มากแล้วแต่ว่าลูกหลานไม่ดูแลปล่อยให้แกช่วยเหลือตัวเองที่แกจมน้ำตายก็เพราะแกเอาเรือพายไปเด็ดผักบุ้งจะเอาไปแกงหรือว่าต้มจิ้มน้ำพริกส่วนลูกหลานของแกนั้นไม่สนใจเรื่องหากับข้าวกับปลาเอาแต่กินเอาแต่หาความสุขส่วนตัววิญญาณยายเพียนกลายเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ตรงที่แกตายห่างจากบ้านของแกไปทางเหนือไม่มากนักช่วงแถวนั้นไม่มีบ้านคนปลูกอยู่มีแต่ผืนนาแล้วก็สวนของคนอื่นปีต่อมาก็ปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนึงไปจมน้ำตายตรงนั้นเขาไปว่ายน้ำเล่นคนเดียวแล้วก็จมหายไปพ่อแม่ตามหางมศพเจอตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่ผีสิงไปแล้วตายทั้งสองศพคนเก่าๆเล่าขานกันว่าที่ตรงนั้นก่อนโน้นก็เคยมีคนตายมาแล้วหลายคนเสียด้วยชาวบ้านต้องช่วยกันใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณผีที่สิงอยู่ตรงนั้นแล้วต่อมาก็ไม่มีการตายตรงนั้นกันอีกจนกระทั่งยายเพียนนี่แหละมาตายตรงนี้แล้วก็มีเด็กตายอีกคนอีกปีต่อมาก็มีคนตายอีกเป็นผู้หญิงท้องอ่อนๆเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้แถมยังเป็นหน้าแล้งน้ำก็ไม่เยอะแล้วทำไมตายได้ก็ไม่มีใครเดาได้แต่ที่เดากันก็คือคงจะเกิดเป็นลมหน้ามืดแล้วก็หล่นลงไปจากเรือที่ตายนี่ก็เพราะเอาเรือมาเก็บผักบุ้งเหมือนกับยายเพียนไม่มีผิดเพราะว่าตรงนั้นมีผักบุ้งทอดยอดอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าใครก็มาเก็บไปกินได้ไม่มีใครหวงใครห้ามบางคนก็ว่าคงจะมีมือเอื้อมขึ้นมาจากน้ำแล้วว่ากระชากตัวผู้หญิงท้องคนนั้นลงไปบางก็ว่าโดนผีผลักหัวทิ่มลงไปแต่ก็ไม่มีใครรู้จริงกันสักคนเดียวก็ได้แต่พูดกันอย่างเดียวผัวของผู้หญิงคนนี้เสียใจมากไปหาคนทรงคนหนึ่งให้เชิญดวงวิญญาณผีเมียมาเข้าเขาอยากจะถามว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าวิญญาณเมียเขามาพูดผ่านคนทรงร้องไห้โฮโฮน่าสงสารเธอบอกเขาว่าที่ตายนะเพราะได้ยินเสียงเรียกจากในน้ำเป็นเสียงเรียกเด็กผู้ชายก็เลยก้มลงไปมองดูแต่ก็ไม่เห็นแต่พอเผลอตัวแป๊บเดียวก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนจับหัวกดลงไปก็เลยทำให้หัวทิ่มตกลงมาในน้ำแล้วก็จมดิ่งลงไปใต้น้ำพยายามเอามือพุ้ยน้ำขึ้นมาแต่ก็ขึ้นไม่ไหวมีมือฉุดรั้งเอาไว้ทั้งสองขาก็เลยทำให้สำลักน้ำจนตายเธอก็บอกกับผัวบอกหนาวเหลือเกินหนาวมากช่วยให้ขึ้นจากน้ำด้วยว่างั้นผัวของเธอเมื่อกลับบ้านก็นิมนต์พระไปสวดส่งวิญญาณของเมียให้ไปสู่ที่ชอบตกกลางคืนเมียก็มาเข้าฝันว่าได้ขึ้นจากน้ำแล้วพ่อแม่ของเด็กชายที่จมน้ำตายก็นึกสงสารลูกชายก็เลยนิมนต์พระไปสวดส่งวิญญาณบ้างเด็กชายก็ฝันเข้าฝันแม่บอกว่าลาก่อนแม่จะไปแล้ว
ทีนี้ก็อยู่แต่วิญญาณของยายเพียรที่ลูกหลานไม่สนใจจะทำให้วิญญาณของแกก็ยังสิงอยู่ตรงลำคลองตรงนั้นน่ะชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าตอนพระสวดส่งวิญญาณเด็กกับผู้หญิงท้องดวงวิญญาณยายเพียรก็น่าจะไปด้วยก็ไม่ไปชาวบ้านก็ว่ากันเรื่อยเฉยนะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกดวงวิญญาณยายเพียรก็ยังคงอยู่ก็เกิดเหตุร้ายอีกมีคนจมน้ำตายพี่น้องสองคนเด็กตัวเล็กๆลงเล่นน้ำที่หน้าบ้านของตัวที่อยู่ห่างจากตรงนั้นแต่ยังไงไม่ทราบถึงได้ไปกอดกันกลมจมน้ำตายตรงนั้นจนได้เดากันว่าผีมันคงจะล่อหลอกไปพ่อแม่เด็กคนนี้มีลูกอยู่สองคนตายหมดเลยเสียใจมากก็ไม่อยากให้ใครจมน้ำตายอีกก็เลยให้หมอผีมาล้างอาถรรพ์ตรงนั้นการล้างอาถรรพ์ครั้งนี้ล้างไปหมดทั้งดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วแล้วก็สิงสู่อยู่ที่นั่นมานานแสนนานล้างอย่างถอนรากถอนโคนหมอผีบอกว่าวิญญาณสิงอยู่ตรงนั้นถึง9ดวงด้วยกันพอล้างอาถรรพ์แล้วที่ตรงนั้นก็ไม่มีใครจมน้ำตายอีกมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกสบายใจตามธรรมดาแล้วจะห่วงลูกหลานกันมากแม้แต่ตัวเองก็ต้องห่วงเพราะว่าไม่แต่เด็กเท่านั้นที่จะตกเป็นเหยื่อลำคลองตรงนั้นคนหนุ่มคนสาวคนแก่ก็มีสิทธิ์จมน้ำตายได้ขอให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นจงไปสู่สุคติเถอะสาธุครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายวันนี้แล้วท่านผู้ฟังวิญญาณที่มาร้องครวญครางจากบ้านหลังต่างๆเป็นลางบอกเหตุให้รู้ว่าที่ไม่ยอมไปเกิดคงจะเป็นเพราะความห่วงใยคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าห่วงใยทรัพย์สมบัติก็ทำให้ชาวบ้านที่ได้ยินพากันอกสั่นขวัญผวาคำร่ำลือของชาวบ้านพูดกันปากต่อปากทั่วละแวกคลองเก้ารังสิตใครได้ฟังได้ยินก็ต้องขนลุกขนชันมันเรื่องอะไรล่ะครับจากถนนสายรังสิตนครนายกมุ่งหน้าไปถึงคลอง9มีบ้านปลูกอยู่ประปรายมีบ้านหลังหนึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้นานหลายปีแล้วมีกอหญ้าและต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมน่ากลัวความเงียบนี่ทำให้บรรยากาศน่าสะพรึงกลัวชวนขนลุกชาวบ้านละแวกนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อก่อนนี้เคยได้ยินเสียงร้องครวญครางดังมาจากในบ้านร้างหลังนี้ยิ่งในยามวิกาลแล้วยิ่งไม่มีใครกล้าเดินเลยด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์เพราะทุกคนต่างก็กลัวจะเจออะไรที่ไม่อยากจะเจอกันทั้งนั้นถ้าเป็นคนก็พอจะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเป็นผีนี่สิไม่รู้จะรอดออกมาหรือเปล่าตอนกลางวันเคยพากันเข้าไปดูในบ้านหลังนี้เหมือนกันไปกันหลายคนภายในบ้านหลังนี้รกร้างมากเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปทำความสะอาดมีกลิ่นเหม็นสาบมีสัตว์เหม็นสาบเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านร้างนี่เต็มไปหมดเมื่อก่อนเคยมีเจ้าของอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่หลายปีแต่ไม่รู้เพราะอะไรถึงได้ย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นปล่อยให้บ้านร้างน่ากลัวอย่างนี้คนที่เล่าเนี่ยเป็นชาวคลองเก้าเขาบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านร้างหลังเนี่ยเคยได้ยินเสียงร้องดังแว่วมาจากบ้านร้างนี่ในยามวิกาลแรกก็คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านได้รับความเจ็บปวดจากอะไรสักอย่างแต่ก็น่าแปลกที่ทำไมถึงได้มีเสียงร้องครวญครางออกมาได้ทุกค่ำคืนก็เอะใจขึ้นมาก็แปลกใจมากก็เฝ้าซุ่มฟังเสียงร้องนี่ก็ได้เบาะแสว่าเสียงดังมาจากบ้านร้างหลังนี้นี่เองเป็นเสียงผู้หญิงที่น่าเวทนามากแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปไต่ถามหรือว่าให้ความช่วยเหลืออะไรเพราะว่าไม่แน่ใจจะเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่มีชาวบ้านอีกคนนึงเขาบอกว่าผัวแกเคยได้ยินเสียงร้องครวญครางนี้ดังแว่วมาเข้าหูเหมือนกันแต่ผัวจะขับรถไปเร่ขายของตามชุมชนวันไหนของขายดีก็จะกลับบ้านเร็ววันไหนขายไม่ดีหรือว่าไปขายที่ตลาดนัดก็จะกลับบ้านดึกหน่อยก็บอกว่าสามีเคยเล่าให้ฟังตอนแรกก็ไม่ค่อยจะให้ความสนใจแต่มาระยะหลังนี่ก็เริ่มที่จะสนใจเสียงร้องประหลาดนี้เคยจอดรถซุ่มเฝ้าฟังเสียงครวญครางที่บ้านร้างหลังนี้เหมือนกันแต่น่าแปลกใจที่เสียงนั้นหยุดคงจะรู้มีคนซุ่มคอยฟังอยู่ครั้นสามีขับรถไปได้หน่อยก็จะมีเสียงครวญครางดังแว่วตามไล่หลังรถไปสามีของแกบอกว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างในบ้านร้างหลังนี้แน่เคยคิดที่จะเข้าไปพิสูจน์หาความจริงว่าเสียงร้องประหลาดนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่จะได้จัดการได้ถูกต้องตามคำเรียกร้องของเจ้าของเสียงเพียงแค่คิดเท่านั้นก็ได้แค่นั้นเพราะว่าไม่มีเวลาจะไปทำตามที่คิดไว้
วันๆก็ต้องตระเวนออกไปขายของแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนน้าแสงเล่าว่าเสียงร้องครวญครางนี้จะปรากฏในยามวิกาลตอนดึกๆเท่าที่แกได้ยินเนี่ยจะร้องเฉพาะวันพระเท่านั้นคนอื่นอาจจะได้ยินทุกคืนก็ได้แต่แกรับรองว่าหูแกไม่ได้เบลอหรือว่าเฟื่อนไปแต่ประการใดบ้านร้างนี่ปลูกอยู่โดดเดี่ยวห่างจากบ้านคนอื่นก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งน้าแสงบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นได้ยินเสียงร้องเนี่ยจนชินหูกันไปแล้วนะแต่ถ้าคนต่างถิ่นมาได้ยินเข้าก็จะคิดว่าเป็นเรื่องแปลกเคยมีชาวบ้านต่างถิ่นนำเอาคนทรงเจ้ามาประทับทรงใกล้ๆบ้านร้างหลังนี้เพื่อต้องการจะพิสูจน์ว่าเป็นเสียงของวิญญาณหรือไม่ปรากฏว่าการประทับทรงวันนั้นล้มเหลวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ทำให้ทุกคนผิดหวังวันหนึ่งมีผู้ชายวัยกลางคนขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ได้ยินเสียงร้องในดังมาแต่ไกลใจก็ปอดปอดอยู่เหมือนกันแกมาคนเดียวด้วยแต่ถึงจะกลัวยังไงก็ต้องขับรถต่อไปถึงบ้านบ้านก็อยู่ลึกเข้าไปหลายกิโลเมตรยิ่งขับรถมาใกล้บ้านร้างหลังนี้เท่าไรเสียงก็ยิ่งดังชัดขึ้นจนเหมือนเสียงนั้นดังกรอกอยู่ใกล้ๆรูหูนี่เองแกบอกว่าเสียงที่ร้องครวญครางมันเป็นเสียงของผู้หญิงที่ได้รับทุกขเวทนาอะไรสักอย่างแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้ครั้นเมื่อขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านร้างไปบ้านร้างไปนี่แกก็จะท่องบทสวดมนต์ป้องกันตัวเอาไว้ก่อนทุกครั้งแล้วก็ได้ผลด้วยเพราะว่าเสียงที่ร้องครวญครางค่อยๆหายไปคนขับรถมอเตอร์ไซค์คนนี้ยืนยันว่าเสียงที่ร้องครวญครางเป็นเสียงของคนที่ตายไปแล้วแน่นอนไม่มีใครบ้าเล่นพิเรนร้องครวญครางในบ้านร้างตอนดึกๆอย่างนี้หรอกเคยมีชาวบ้านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรมีชาวบ้านบางคนจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่ใกล้ๆกับบ้านร้างเหมือนกันโดยบอกกล่าวไปว่าถ้าเสียงที่ร้องนั้นเป็นเสียงของผีหรือว่าดวงวิญญาณก็อย่าได้มาหลอกหลอนกันเลยแล้วก็ทำบุญไปให้ด้วยแต่ก็ยังไม่วายเกิดเสียงประหลาดครวญครางอยู่อย่างเดิมก็ทำเอาคนที่อยู่ในละแวกนั้นพากันอกสั่นขวัญบินไปตามๆกันทุกวันนี้แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วบ้านหลังนี้ก็ยังร้างอยู่ต่อไปแต่ว่าเสียงคร่ำครวญที่ร้องตอนดึกเนี่ยหายไปแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก็ยังทำให้ชาวบ้านคลองเก้าจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาได้ทุกครั้งที่ผ่านบ้านร้างหลังนี้ก็อดจะหันไปมองดูบ้านหลังนี้ที่ปกคลุมเต็มไปด้วยกอหญ้าต้นไม้ใหญ่น้อยและดูแล้วน่าสะพรึงกลัวชวนให้ขนลุกครับเรื่องของความลี้ลับของดวงวิญญาณยังไม่มีผู้ใดสามารถที่จะพิสูจน์ความจริงได้ยังปล่อยให้อึมครึมเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านกันต่อไปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ